ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกมระบบในแบบที่มีชื่อว่าCard Ride Go To เอ้ยไม่ใช่ Card Ride Into The Unknown นะครับทุกคนถ้าเกิดไปตรงตัวเนี่ยก็คือรถรางที่แบบว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนแสดงว่ารถรางที่เรากำลังจะไปเนี่ยคือเราไม่อาจรู้ได้นะครับว่ามันจะไปที่ไหนทุกคนเห็นเส้นทางไหมนั่นน่ะด้านหลังเราเนาะหันหลังกลับไปก่อนด้านหลังของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะยาวไกลนะครับทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะไปสุดที่ไหนและมันจะพาเราไปที่ไหนกันแน่นะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มเล่นกันดีกว่าเนาะอุ้ยตายแล้ว เอาเรียบร้อยเพื่อนของเราโอเคครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนแมปนี้นะครับก็ลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปเนี่ยอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับไปดูกันได้ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากเล่นตามโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเลือกรถรางกันดีกว่าเนาะรู้สึกว่ามันเนี่ยจะมีให้เราเลือกรถรางทั้งหมด4ช่องนะครับทุกคนซึ่งเอายังไงอ่ะไม่เคยเอาอ่ะนี่สอนกันหน่อยสินี่พวกเกย์บ้าอะไรเดี๋ยวฮะแย่งรถฉันอยู่ได้ขอโทษครับคุณผู้หญิงคือแบบว่าผมไม่รู้ว่ารถนี้เป็นรถของคุณอ่ะนี่อย่ามาแย่งรถฉันนะยาขอโทษนะค่อยจองก่อนก็ได้ก่อนสิโอ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมรถฉันไม่ไปสักทีนึงอ่ะอุ้ยตายแล้ว โอ้โหทุกคนรถมีการระเบิดด้วยรถมีการระเบิดหมายความว่าไงอ่ะอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นขบวนที่ต่อจากคันแรกนะครับทุกคนมันไม่สามารถที่จะไปด้วยตนเองเนาะรู้สึกว่าเพื่อนของเราเนี่ยคือทะยานไปแล้วเนาะเฮ้ยผมอยากเล่นด้วยอ่ะผมยังไม่ได้รถนางทีรอก่อนค่ะสบายก่อนนะคะอ้าวคุณคะทำไมคุณหัวล้านอ่ะเอ้ยไม่ได้หัวล้านสิหัวรถเลยนี่อย่าโฟกัสสิยาฉันโดนระเบิดรถรางมันเมื่อตะกี้มันพัดวิกฉันปลิวหมดเลยอ้าวนี่คุณใส่ว้าอะไรเนี่ยครับแม่โอ้โหมีการระเบิดด้วยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ารถรางของเราเนี่ยไปชนกับคันอื่นเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดนะครับทุกคนอันนี้คือทําไมไม่แน่ใจหรือเปล่านะแต่ผมอยากไปแล้วอะมันไปยังไงเนี่ยมันไปไม่ได้แม่มันติดเหรอทุกคนมันติดแต่มันไปไม่ได้อะอ้าวต้องติดอย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอไปเดี๋ยวคุณผู้หญิงหยุดมันตะกี้ฉันขอโทษแล้วฉันไม่ทันมองเฮ้ยไม่เป็นไรครับคือเราต้องระแวงรถคันหน้าเราไม่พอนะครับทุกคนยังต้องระแวงรถคันหน้าหลังด้วยเขาจะมาชนเราก็ได้เนาะเอ้ยมันยากอะทุกคนผมค้างอยู่ตรงนี้ตาแล้วนะเนี่ยผมยังไม่ได้ไปโอ้โหยังไม่ได้ไปไหนสักทีตรงนี้แม่ครับแล้วนี่ไปได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นอันช่องที่4นะครับทุกคนโอเคไปกันเลยไปไม่ได้อะแม่ทำไมไปไม่ได้อะผมว่าเราถอยหลังดีกว่าครับแม่โอเคถอยเลยเฮ้ยเดี๋ยวว้าเอาแม่ครับแม่บอกไปแล้วทำไมลูกไม่ฟังล่ะลูกผมไม่ทันสังเกตว่ามันมีคันด้านหลังอยู่อ่ะโอ้โหไม่แต่คันนิ่งๆก็โดนไม่ได้เหรอเนี่ยรีบไปแล้วครับทุกคนไอ้บ้าแกมาจอดขวางทางเราไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสิฉันไม่ได้จอดขวางกันหน่อยฉันแค่ติดร่างเฉยเนี่ยเอ้ยแล้วนายก็มาชนฉันทั้งตายเลยเห็นไหมเฮ้ยนายจะโยนว่าเป็นความผิดของฉันเหรอแม่ครับผมไปแค่รอบเนี่ยไปอ้าวแม่ครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้าทุกคนเราติดร่างชิบหายแล้วไงเดี๋ยวแม่ครับแย่แล้วถ้ามีใครมาเราต้องหนีนะครับแม่อย่าได้แม่ค่อนอย่าเฮ้ยเกือบไปแล้วโอ้โหยังโดนอีกฉันมาไกลขนาดนี้นี่เมื่อไหร่เราจะได้ไปเนี่ยครับทุกคนต้องไปรู้สึกว่าไปค้างตรงนี้มันนานแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันไปได้แล้วนะเฮ้ยแม่ค่อนอย่ามาแย่งสิไอจะไปเอากระดิ่งก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวสิแล้วมีคนมาจอดขวางทางเราเนี่ยเฮ้ยแม่ครับผมว่าน่าจะไปได้เนาะลองดูไปได้ไอเบคอนไปก่อนเลยไปเอ้ยรู้สึกว่ามันจะติดอีกแล้วนะครับทุกคนเราจะต้องไปสับคันโยกนี้เนาะโอเครอบนี้ก็ไปได้แล้วแฮะไปดีกว่าเย้โอเคครับทุกคนสวยงามเนาะตับไทยเนี่ยก็สามารถจะแล่นรถรางไปได้แล้วเนาะแม่ครับช้าหน่อยสิแม่โอ้โหทุกคนเดี๋ยวมันมีการระเบิดด้วยโอ้โหรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยจะมีเพื่อนตับไทยจอยมานะครับทุกคนแต่ว่านั่นแหละมันน่าจะมาปั่นอะมันไม่น่าจะมาช่วยฉันอะมันน่าจะมาปั่นแหละทุกคนนี่แหละเพื่อนฉันแม่ครับผมไม่อยากเจอเพื่อนแม่เลยอะเจอเธอเพื่อนแม่ทุกคนเนี่ยเขาดีกันทั้งนั้นนั่นแหละแม่ครับถ้าเกิดว่าเขามาปั่นแล้วผมตายทำยังไงอะแม่ไม่รักผมบ้างเหรอรักนี่ไงมาแล้วเนี่ยไอตัวป่วนตัวนึงไอเทนออกว้ายพี่เทนออกไปนะผมไม่อยากเล่นด้วยอ้าโอ้ยความชิบหายมันเริ่มต้นแล้วครับทุกคนแม่ครับผมไม่ได้ไปไหนสักทีเนี่ยฝันไปจะ5ทีนะมาไม่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจะไปแน่ว้ายเพื่อนเขามาอีกแล้วเนี่ยไอเทนออกไปไอเทนออกไม่ออกอะทำไมจะต้องออกด้วยภาคเสียงได้แย่มากเอ้ยถ
ทางกันหน้ามันติดอ่ะไอ้เบคอนรีบออกไปเร็วสิเออนั่นดิออกไปเร็วๆไอ้ภูไม่ต้องมาย้อมสีรถฉันเอาไอ้ภูแม่เคยมาผักรถตะไคร้แล้วรถตะไคร้ไปชนเขาเลยโอ้แม่ครับผมน่ารำคาญเพื่อนแม่เนี่ยเออรำคาญเหมือนกันสภาพฉันเวลาอยู่โรงเรียนก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนเฮ้ยเหนื่อยผมไม่อยากคิดสภาพแม่เวลาอยู่โรงเรียนเจอเพื่อนแบบเนี้ยแต่ว่าเขาก็ดีกันทุกคนนะลูกนะแต่อะไรคือชอบปั่นแม่ครับตอนนี้เราไปได้แล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่ามันจะมีไฟแบบริบๆๆแล้วครับทุกคนวิสัยทัศน์อะไรเนี่ยคือเห็นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะผมว่าตอนนี้เนี่ยเราไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอ้ยระวังด้านหลังเลยเนาะถ้าเกิดว่ามีคันด้านหลังเนี่ยเกิดขี่ซิ่งมาแล้วก็มาชนเราเนี่ยเราอาจจะโดนระเบิดแล้วก็ตายได้นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ทางที่ดีนะครับทุกคนเราควรจะรักษาความเร็วก่อนเนาะเพื่อไม่ให้รถรางของเรามันหลุดนะครับทุกคนเอ้ยมาได้ไกลเนี่ยรอบเนี้ยโอ้ทุกคนสมคำล่ำลือเขาเลยมันไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนตอนนี้แม่ครับบรรยากาศมันดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวทางน่านเนี่ยเป็นพื้นคอนกรีตทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยแม่ครับมีทางแยกอ่ะโอ้โหไม่ทันแล้วเรามาทางนี้แล้วครับทุกคนโอเคมันจะไปที่ไหนก็ไม่รู้เนาะรู้สึกว่าเมื่อตะกี้น่ะจะมีคันยกให้เราสับด้วยอ๋อแม่ครับช้าๆหน่อยสิช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยเออช้าๆอยู่ช้าๆอยู่ช้าๆอยู่โอเคครับทุกคนไปอย่างเร็วเนาะแม่ครับมันเร็วเกินไปอ่ะมันเร็วเกินโอ้ยทุกคนต้องพยายามกด S ถอยหลังอยู่เนาะคือถ้าเกิดว่าจะเร็วหรือจะช้าเนี่ยอยู่ที่ W กับ H นะครับทุกคน W เนี่ยคือเพิ่มความเร็ว H ก็คือช้าลงเนาะแม่ครับมันเร็วเกินไปนะเนี่ยเออแม่พยายามชะลออยู่ลูกตอนนี้นะครับทุกคนต้องพยายามกด S อยู่กด S 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 ไอ้แม่ครับเมื่อกี้โอ้โหผมเสียวหมดแล้วอ่ะแม่ขับเร็วเกินอ่ะโอ้ยพยายามชะลออยู่เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยคือความเร็วเนี่ยคือพุ่งปรี๊ดไปร้อยนึงเลยทำผมเสียวหมดแล้วอ่ะเฮ้ยแม่ครับแม่ช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยเฮ้ยๆเดี๋ยวทุกคนครับรู้สึกว่ามันจะมีคนอยู่ด้านหน้าแล้วเนาะเฮ้ยไอ้คนด้านหลังน่ะอย่ามาชนฉันนะแล้วไม่ชนแน่นอนไอ้เกือบรู้สึกว่าทางด้านหน้าเนี่ยจะมีทางแยกนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวๆช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปคนละทางกับเขาดีกว่าเพื่อป้องกันเวลาที่เราเนี่ยไปชนกับเขาเนาะเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับแม่โอ้ยแม่ครับช้าหน่อยสิแม่โอ้โหทางมันชันนะเนี่ยช้าช้าหน่อยสิครับแม่พยายามอยู่ลูกตอนนี้แม่ก็ไม่อยากให้ลูกตายเหมือนกันเคยอยากให้ลูกตายแล้วโอ้แม่ครับแม่พูดมาได้ก็แม่เป็นแม่แต่ถ้าเกิดผมตายขึ้นมาแล้วแม่จะทำยังไงอ่ะแม่ก็จะมีใหม่ไงลูกแม่ครับทำไมแม่ถึงพูดอย่างนี้โอ้แม่ลูกไม่ใช่ของซื้อของขายนะรู้สึกว่าทางนั้นนะครับทุกคนมันจะมีทางแยกกันเนาะซึ่งตะไพเนี่ยขอไปทางตรงดีกว่าทุกคนตะไพมีรางสังหรณ์ไว้ทางนั้นเนี่ยเหมือนจะไปบรรจบกับไอ้ทางที่มีคนเมื่อกี้เคยมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแม่คิดไปเองหรือเปล่าอ่ะแม่ใช่สิครับโอ้โหทำไมทางที่เราไปเนี่ยมันมีแต่ทางที่มันแบบชันขนาดเนี้ยแม่ใช่หน่อยสิแม่รู้สึกว่าทางนั้นนะครับทุกคนมันจะเป็นอุโมงค์เนาะแม่ครับมันเร็วเกินไปเนี่ยแม่เอาเรียบร้อยตายซะได้ทุกคนแย่จังโอ้โหเพื่อนของเราเนี่ยยังกองอยู่ด้านหน้าอยู่เลยเนาะอะไรกันเนี่ยสบายตั้งนานพวกนายยังกองอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยแม่ครับอะไรมันโดนผมอะแม่ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้โอ้ยจะรำคาญเพื่อนจริงๆเนี่ยไอ้เทกับไอ้ภูเนี่ยแต่แม่ฮะบนชื่อของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราจะได้พอยต์เพิ่มนะครับพอยต์น่าจะเพิ่มจากการที่เราเนี่ยไปสักที่หนึ่งนะทุกคนไปเรื่อยๆแหละมันน่าจะเพิ่มเองไปเลยเนาะอันนี้ที่ผมเข้าใจนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันต่อเนาะรู้สึกว่าเดี๋ยวรถทําไมไปตกโอ้ยแม่ครับว่าไหนผมไม่ได้ไปอย่างตรงนี้สักทีเนี่ยผมรําคาญแล้วนะโอ้ยแม่ก็รําคาญเหมือนกันเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีเนี่ยโหยรําคาญเพื่อนโว้ยไม่ใช่เพื่อนทําไมนะเพื่อนในเซิร์ฟนี่แหละเอ้าแม่ครับผมหลุดล่างแล้วได้อ่ะแย่แล้วทุกคนเฮ้ยหนีก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาอย่าเอ้ยระวังอะไรกันเนี่ยจะโดนอีกเหรอโอ้โหก็อุตส่าห์ถอยมาจะโดนอีกก่อนเนี่ยเฮ้ยปวดหัวเกลียดจริงๆเอ๋ได้รถรางมาทั้งทีเนี่ยขี่เล่นหน่อยดีกว่าอยากรู้จังว่าจะน่าจะมีอะไรเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้หญิงตายกันแล้วนาวเลยตอนเนี้ยผมว่าผมจองคันแรกๆดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียมาจากไหนอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เราอยู่ดีก็ได้โดนระเบิดใส่เลยโอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อไหร่พวกนั้นจะเลิกเล่นทั้งทีนี้จะเลิกรำคาญแล้วนะเฮ้ยเพื่อนเอาติดเหรออ้าวเพื่อนถอยหลังกลับมาทำไมก่อนนั่นนะสิโอ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนผมว่าผมเนี่ยซื้อเซิร์ฟวีดีกว่านะครับคุณ
ไม่สิไม่ใช่ซื้ออะไรมันฟรีถ้าเกิดว่ามันเสียโรบักจะไม่ซื้อให้น้องทุกคน เรื่องโรบักฉันขี้เหนียวอยู่ละโอ้แม่ครับจะเซิร์ฟเบียร์หรอครับเนี่ยใช่แล้วแม่รำคาญเพื่อนในเซิร์ฟไม่ไหวนะเราก็ตั้งชื่อเซิร์ฟวีว่ารถไฟจะไปโคราชตดดังป้าถึงราชบุรีตดอีกทีถึงบริษัทมั่มๆเป๋อๆโหแม่ครับเสียงอย่างเข้ม คือเราก็ต้องร้องเพลงให้มันตรงคีย์กับคนที่เขาร้องต้นฉบับนะครับทุกคนแต่แม่ครับเพลงนี้เป็นเพลงเด็กไม่ใช่หรอแล้วลูกลองร้องสิรถไฟจะไปโคราชตดดังป้าถึงราชบุรีตดอีกทีถึงบริษัทมั่มๆเป๋อๆเฮ้ยร้องได้นี่ว่าโอเคโอเคนอกเรื่องมันเยอะแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปสับคันโยแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าเนาะ Let's go รอบนี้มีเพื่อนไปกวนใจแล้วไปดีกว่าทำไมตรงนี้รางเป็นสีรุ้งเนี่ยครับทุกคนรู้สึกว่าครั้งแรกที่เรามาเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะรู้สึกว่าแต่ละเซิร์ฟเนี่ยรางมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ละเซิร์ฟรางอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแม่อันนี้ที่ผมคิดนะแม่คิดว่าไงเหมือนกันเลยลูกโอ้ลูกเร็วไปแล้วแม่ครับไม่ได้เป็นคนบังคับนะไม่ใช่ผมอ่ะบังคับอีกเนี่ยเราจะเร็วเกินไปไม่ได้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเร็วเกินไปเนี่ยมีหวังแบบว่าตกรางตายนอนเฮ้ยแม่ครับเราไปทางตรงเหรอครับรอบเนี้ยไปทางตรงบ้างดีกว่านะครับทุกคนถ้าไฟคิดว่าทางที่มันขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าทางที่ลงมาด้านล่างเนาะเดี๋ยวนี่ก็ทางลงเหมือนกันเหรอเนี่ยเดี๋ยวช้าก่อนครับทุกคนไม่งั้นเนี่ยคือเรามีหวังตกรางตายนอนเนาะเฮ้ยแม่ครับเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าทางหน้าเนี่ยมีทางให้เราขึ้นไปอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยดีเลยโอเคอย่างน้อยนะครับทุกคนทางที่แบบว่าขึ้นไปเนี่ยผมว่าน่าจะบังคับง่ายกว่าทางที่แบบว่ามันชันลงมาเนาะไม่งั้นเนี่ยคือเราบังคับยากเนาะแล้วเมื่อกี้มันอะไรกันอ่ะเป็นลูกระนาดอยู่อาจจะมีไว้เพื่อให้แบบว่าชะลอเวลาที่เราขี่มาเร็วหรือเปล่าครับแม่อันนี้ที่ผมคิดนะลูกสมฉลาดเว้ยลูกกระชากหน่อยเกือบไปแล้วรอบนี้ไปทางตรงดีกว่าครับแม่เอ้ยแมปมิก้าทำไมมันถอยหลังกลับมาทุกคนแม่ครับอะไรกันเนี่ยทุกคนอยู่ที่มันถอยหลังกลับสิเลยอ่ะแล้วเราก็ตายเฮ้ยเกมแปลกๆก็ได้แปลกๆนะได้กินตุ๊แล้วอ่ะไม่เป็นไรลูกเอาใหม่ก็ได้เนาะเรามีเส้นทางอีกหลายเส้นทางเลยเนาะให้เราเนี่ยไปต่อได้รู้สึกว่าทางแยกเนี่ยคือมันจะมากมายครับทุกคนแมปนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าวกวนไปวนมาเนาะมันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทางที่เราไปเนี่ยเราสับคันโยกไปทางไหนทุกคนซึ่งผมยังแบบว่าไปได้ไปไกลทีนะครับทุกคนตอนนี้มันยังมีอีกหลายทางเลยต้องไปว่ามันก็เป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะน่าค้นหานะครับทุกคนคือแบบว่าภาพมันก็สวยเนาะแม่ครับรอบนี้เราไปทางไหนดีอะทางไหนทุกคนต้องไปว่าเราไปทางหิมะบ้างไหมเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยเราไปได้ไม่ไกลเองแล้วเราก็ตายโอ้เป็นความพิธีเลยครับแม่โอเคเราไปทางหิมะกันดีกว่าเฮ้ยโอ้โหทางแม่งคือแบบอย่างชันอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจะว่าไปทางมันไม่ใช่ทางแบบนี้ปะอย่าบอกน้องมันเปลี่ยนไปมั่วเลยเฮ้ยแม่ครับแบบมันเป็นแบบสูงหรือเปล่าเนี่ยอาจจะใช่ก็ได้นะครับทุกคนแมปมันอาจจะสุ่มแบบแต่ละเซิร์ฟจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้เนาะนี่ไงเป็นอุโมงค์อ่ะทุกคนผมจำได้นะว่าครั้งก่อนที่เรามาเนี่ยมันต้องไปหิมะที่สลบลงมาไม่ใช่อุโมงค์แสดงว่าแมปเนี่ยคือมันสุ่มเลยนะครับทุกคนเปลี่ยนแปลงสันฐานได้แบบว่าทุกกรณีเลยเฮ้ยแม่ครับช้าๆเดี๋ยวเราตกล้างเลยหุยเมื่อกี้แมปมันไม่โหลดอ่ะครับทุกคนแมปมันไม่โหลดแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยคือมันกำลังกระมวลผลอยู่เนาะว่ามันจะสุ่มให้เราเนี่ยเจออะไรแม่ครับช้าๆหน่อยแม่ขอโทษลูกโอ้แม่ครับที่หลังไม่เอาอะไรอย่างนี้ผมไม่อยากตายแล้วถ้าสังเกตบนหน้าจอนะครับทุกคนด้านขวามือของเราเนี่ยด้านบนเนาะมันแบบว่าตอนนี้เนี่ยคือเราได้6 point นะครับทุกคนรอบนี้นะครับทุกคนจะพิเศษหน่อยก็คือถ้าพยายามทำการแบบว่าใช้เป็นรถรางเนี่ยทั้งหมดเลยเนาะก็คือแบบว่าให้มันต่อเป็นขบวนยาไปเลยนี่แบบนี้ครับทุกคนมันก็จะมีแบบว่าโอ้ยเดี๋ยวพอแบบว่ารถมันเยอะมันยิ่งอืดทุกคนเฮ้ยแม่ครับผมว่ามันแปลกๆนะแม่ครับแม่มันจะสไลด์ลงไปแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยลงไปแล้วครับทุกคนแย่แล้วขึ้นไปยังได้อยู่แม่ครับผมว่ารถมันอืดแปลกๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยต่อขบวนมาเยอะเกินไปนะครับทุกคนสไลด์ลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้แม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าต่อขบวนยาวเกินไปไม่งั้นจะถอยหลังแล้วก็มาตายโอ้แม่ครับผมว่าผมจะว่าจะแบบว่าเอาขบวนอื่นมาเป็นเพื่อนหน่อยอ่ะแบบว่านั่งรถคันเดียวมันดูเหงาๆยังไม่รู้เขาจะเสียนาลูกโอเคถ้างั้นเนี่ยเอาสัก2 คันพอทุกคนไอ้คันหลังสุดเนี่ยคือไม่ต้องเอาดีกว่าเนาะเพราะว่ามันหนักเกินไป
ผมว่ารอบนี้น่าจะขึ้นได้อยู่นะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่น่าจะหนักเกินไปเนาะรู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนเส้นทางแต่เริ่มเกมเลยไหมนี่ทุกเห็นไหมทุกคนคือถ้าไปจำได้นะว่าตอนที่แบบว่ามันเป็นแบบตอนแรกที่เรามาในเซิร์ฟที่มันคนเยอะๆมันไม่ได้ทางเป็นอย่างนี้เนาะแสดงว่าเขาน่าจะเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยเปลี่ยนทุกอย่างเส้นทางก็เปลี่ยนและอย่างนี้ด้านหน้าไปเนี่ยผมว่าเจออะไรไหมเนี่ยคือหวังว่ามันจะไม่มีตัวอะไรนะน่ากลัวชะมัดแม่ครับเกมบรรยากาศดูวังเวงไม่รู้อะโอ้โหทุกคนพอเป็นกลางคืนเนี่ยคือแบบจับแบบสวยๆกลายเป็นแบบน่ากลัวไปเลยอะไฟมันก็เล็กอีกเดียวอะโอ้โหทางเป็นสีรุ้งช่วยลดความน่ากลัวไปได้อยู่โอ้ยแต่มันดูแบบแปลกๆไงก็ไม่รู้ครับแม่พอทางเป็นสีรุ้งอะเออก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแปลกๆกับทุกคนแปลกๆจริงแหละโอเครอบนี้เราผ่านแล้วแฮะรอบนี้เราไปทางตรงเหมือนเดิมนะครับทุกคนอุ้ยแม่ครับระวังทางหน้าเนี่ยโอ้โหมันชันลงแบบโคตรเยอะเลยอะโอเคช้าๆช้าๆไม่งั้นเนี่ยคือเราตายที่เดิมแน่นอนเนาะแม่ว้าโอ้ยแม่ครับนี่เรามาตายที่เดิมเลยอะเอาโอ้อะไรเนี่ยมาตายที่เดิมเลยครับทุกคนที่ที่เราเคยตายตอนที่แล้วคอยดูเถอะรอบนี้ผมจะไม่ตายแล้วนี่ถ้าไฟนี้ก็กด Hรัวๆเนี่ยกดเซฟเพื่อเป็นการแบบว่าลดความเร็วนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเร็วเกินไปเนี่ยหลุดรางแน่นอนเนาะกดเฮสกดเฮสกดเฮสฉันกดเฮสไม่อยู่แล้วตอนนี้คือฉันสแปมอะเฮ้ยแม่ครับไอ้เจ้าโค้งมรณะที่เราเคยผ่านมาตอนนี้คือผ่านไปแล้วเออดีเลยไอ้โค้งนั่นแหละทุกคนที่เราผ่านไปเมื่อตะเกียที่แบบทำให้เราตายไป2รอบอะตอนนี้คือเราก็ผ่านมาแล้วเนาะโอเควางใจได้โค้งนั้นผ่านไปสักทีนึงรอบนี้อุ้ยแม่ครับตรงนี้สวยแฮะสวยจริงทุกคนสวยมากแมปนี้นะครับทุกคนคือถ้าไปชอบอย่างนั้นนะคือภาพมันสวยจริงๆแหละคือแบบไม่รู้ดิแต่คือบรรยากาศมันโอเคอ่ะกลางคืนก็สวยกลางวันก็สวยทุกคนแม่ช้าๆเออช้าๆอยู่แต่ตอนนี้โหทุกคนทางยาวไปเลยเนาะตอนนี้เนี่ยคือพอยท์ถ้าไปบนหน้าจอเนี่ยคือไม่เพิ่มเลยแฮะไอทางที่เราควรจะระวังเนี่ยก็คือทางที่มันเอียงครับทุกคนเอียงแบบยังไงอ่ะแบบหนักไปทางซ้ายทางขวาป่ะเนี่ยไอดังนั้นน่ะคือต้องระวังเพราะว่าทางมันจะหลุดง่ายเฮ้ยแม่ครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือเราถึงทางแยกแล้วนะโอเคเฮ้ยเบรกก่อนลูกแมปรถไม่ทันแมปรถไม่ทันแมปรถไม่ทันแม่โอ้โหตายแล้วทุกคนตะไฟหลุดล่างแม่ครับผมหลุดล่างแล้วอ่ะตอนเนี้ยโอ้ทุกคนทำไงดีอ่ะเราเองก็ไม่สามารถที่จะเอารถรางเนี่ยกลับเข้าไปในรางได้นะครับทุกคนโถเอ้ยอุตส่าห์มาสักไกลอ่ะทุกคนแม่ครับทางหน้ามันยังอีกยาวไกลเลยอ่ะโอ้โหดูดิอย่างสูงอ่ะทุกคนตอนนี้สภาพเราคือเหมือนอยู่เหมือนผู้ประสบภัยยังไงก็ไม่รู้อ่ะแม่เหมือนจริงคือเราไม่สามารถที่จะเอารถกลับเข้าไปได้นะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยคือรถของเราเนี่ยคือติดแงกตรงนี้เนาะเฮ้ยแม่ครับแม่กำลังจะคิดอะไรอยู่อ่ะแม่คิดว่าเราควรจะเดินไปหน้านะลูกนะแม่ครับมันตั้งไกลอ่ะจะบอกว่าเราเนี่ยจะเดินไปก็ได้นะครับทุกคนแต่การเดินเนี่ยคือต้องเข้าใจนะว่ามันช้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโค้ชอยากให้เราใช้รถรางไงแม่คะแต่แม่คิดจะเดินไปจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหดูดิผมแค่เห็นทางผมก็ปวดขาแทนแล้วอะเดินไปเถอะหน้าแม่ขี้เกียจเริ่มใหม่เนี่ยแม่คะแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มใหม่เราเร็วพอเนี่ยเราก็อาจจะไปได้ไวกว่าที่เราเดินอะโอ้ลูกอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดตรงไหนเนี่ยแล้วเราตายขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปเริ่มใหม่อยู่ดีแหละลูกบอกว่าลูกไม่อยากตายไม่ใช่เหรอแต่แม่ครับผมยอมตายดีกว่าผมต้องมาเดินอะไอเด็กนี่ช่างเถอะช่างเถอะเดินเถอะลูกเอ้ยแม่ไม่อยากเริ่มใหม่เหรอก็ได้ครับแม่อุ้ยแต่แม่ครับผมว่ามันใกล้จะเช้านะพอมันใกล้เช้าไปทุกคนมันดีอย่างนึงนะคือเราจะเห็นวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นแล้วก็ส่วนตัวนะคือชอบกลางวันมากกว่าเพราะว่ากลางวันมันภาพมันสวยดีได้เห็นบรรยากาศรู้สึกว่าทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมท้องฟ้าอุ้ยแม่ครับมันคืออะไรอ่ะโอ้โหทุกคนสวยมากมันคือนั่นแหละครับทุกคนเวลาแบบรุ่งสางอ่ะมันก็จะมีแบบเคยเห็นใช่ไหมเวลาในหนังอ่ะน่าจะเห็นฉากในหนังอยู่นะอะไรปันเนี้ยแบบอารมณ์แบบเปลี่ยนวันเปลี่ยนคืนนะปันเนี้ยโหพอกลางวันแล้วรู้สึกดีขึ้นแฮะมันดูโอเคขึ้นอ่ะใช่แล้วทุกคนพอกลางวันเนี่ยมันดูน่าเดินมากขึ้นเนาะตอนกลางคืนเนี่ยคือแบบน่ากลัวชะมัดเลยแม่ครับใกล้ถึงแล้วแฮะจะว่าไปเดินก็เร็วอยู่นะใช่ไหมเดินก็เร็วเหมือนกันโหยแต่นั่นแหละถ้าไพว่าต่อให้ถ้าไพไปสุดทางที่แบบว่ามันเป็นแบบทางเลี้ยวอะแมปมันก็จะโหลดใหม่อยู่ดีแหละซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะไกลแค่ไหนกันเชียวโอ้แม่ครับมันยังไม่สุดอะมันยังมีทางให้เราไปต่ออีกนั่นแหละประเด็นยังอีกไกลเลยครับทุกคนสรุปคือแมปมันก็โหลดมาเรื่อยๆแหละโห
โหแม่ครับผมว่านะผมเริ่มปวดเท้าอะตอนเนี้ยแม่ครับเปลี่ยนมาใช้รถรางได้ไหมอะไม่เอาเดินมาไกลขนาดนี้แล้วจะเปลี่ยนได้ไงอะโหก็แม่ไม่ใช่คนเดินอะผมนี่แหละคนเดินเฮ้ยถ้าเกิดว่าลูกเดินบนนี้แล้วเจ็บเท้าลูกก็ไปเดินพื้นหญ้าไปพื้นหญ้าผมไม่อยากเดินอะมันคันแม่ไม่เห็นบ้างเหรอว่าหญ้าแถวนี้เนี่ยมันรกแค่ไหนอะผมจะโดนงูฉกก็ไม่รู้โอ้โหทุกคนดูทางกันหน้าดิเหมือนขึ้นสวรรค์อะเหมือนรถไฟไปสวรรค์ยังไงไม่รู้ใช่ไหมคิดไปเองหรือเปล่าผมว่านะผมก็คิดถึงสวรรค์เหมือนกันอะเหมือนทางไปสวรรค์ยังไงก็ไม่รู้ทำไมก้อนหินมันโปร่งแสงอะแต่โดยรวมก็ถือว่าสวยเนาะแป๊บนึงนะครับทุกคนผมขอหยุดถ่ายรูปแป๊บนึงนะถ่ายภาพหน้าจอแล้วใช่ครับทุกคนถ้าไปขอแวะถ่ายรูปก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่ามันสวยจริงๆนะเออโหทุกคนครับจะทำยังไงได้อะมันสวยขนาดเนี้ยผมก็ต้องบันทึกภาพเก็บไว้หน่อยอะผมว่าจะเอาภาพพวกนี้เนี่ยไปทำปกคลิปด้วยใช่แล้วครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจปกคลิปเนาะเพราะว่าภาพเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละเออแม่ครับตอนนี้เราก็เดินมาไกลแล้วนะเมื่อไหร่จะถึงจุดสิ้นสุดสักทีเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่มีจุดสิ้นสุดอะมันต้องมีสิลูกเกมไม่ขยันแบบว่ารีโหลดแมปขนาดหรอกแต่แม่ครับแมปมันก็โหลดใหม่เรื่อยๆเลยอะพอเราไปถึงจุดสิ้นสุดอีกจุดนึงมันก็มีจุดใหม่เพิ่มมาอีกพอไปอีกจุดนึงก็มีเพิ่มมาอีกมันก็คงจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับแม่เออก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนแต่รู้สึกว่าทางหน้าของเราเนี่ยจะมีจุดทางแยกอีกแล้วเนาะซึ่งโอเคเดินต่อไปครับทุกคนตอนนี้เนี่ยคือฉันแทบไม่ได้ใช้รถรางอะฉันเดินไปเลยเห็นใจเท้าผมด้วยนะครับทุกคนเท้าผมเนี่ยระบบหมดแล้วอะเอ้ยแม่ครับมันมีทางแยกอะแม่ก็คงกำลังจะรีโหลดให้ไม่ช้านี้ครับทุกคนโอเครอโหลดอยู่นะจ๊ะโอ้โหนี่มันโหลดอะไรตั้งนานทุกคนแม่ครับดูทางดิวกวนไปวกวนมามีตั้งไม่รู้กี่ทางแยกเดี๋ยวทุกคนครับทำไมตรงนี้มันจบแค่นี้เฮ้ยแล้วมันมีเนินนี้มาจากไหนเนี่ยแล้วมันไปยังไงอ่ะมันไปไม่ได้ทุกคนหรือมันสุดแค่นี้หรือมันเกิดจากความผิดพลาดของแมปที่มันโหลดแล้วมันแบบมันตัดกันเองอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันครับแม่มันไปไม่ได้แล้วอ่ะมันจมกองหญ้าไปเลยหรือว่าเวลาแบบแมปมันโหลดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบความผิดพลาดอ่ะที่แบบมันแมปมันมาชนกันอ่ะเออถ้าสังเกตนะครับทุกคนเหมือนกับว่าบางทางเนี่ยมันถูกตัดขาดมันเหมือนจะไปต่อได้แต่มันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันถูกแมปนึงเนี่ยซ้อนอยู่เนาะโหและอย่างนี้เราคงจะต้องพอแค่นี้สินะรอบนี้ผมจะขอเปลี่ยนผมจะขอไปทางตรงละกันฮึบโอ้ยมืดพอดีเลยว้าบรรยากาศน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรามีไฟอยู่เนาะไฟ กระจุ๋มกระจิ๋มมากค่ะไฟแค่นี้มาช่วยอะไรฉันได้เล่าโอ้ยไม่ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาเลยอะช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยรอบนี้นะครับทุกคนเราไปทางตรงเนาะทางตรงเนี่ยคือเรายังไม่เคยไปแบบว่าไกลทีนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะบางทีบางทางเนี่ยคือถ้าไฟก็ลืมหมดแล้วว่าเคยไปหรือไม่ไปมันวกวนไปวนมาจนแบบไม่รู้เรื่องอะตามชื่อแมปแหละครับทุกคนคือเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะว่าสิ่งที่เรากำลังเดินทางไปอยู่เนี่ยมันจะไปที่ไหนCut right into the unknown นะครับทุกคนอันโนก็คือไม่รู้เนาะเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนกันแน่ก็สมชื่อแมปครับทุกคนไม่รู้เลยว่าจะไปสู่ที่ไหนกันเฮ้ยจะว่าไปนะฉันก็อยากรู้จริงๆว่าถ้าเกิดว่าฉันขี่ไปเรื่อยแล้วฉันเจอแมปชนกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมเกิดความสงสัยแฮะว่าถ้าเกิดว่าผมขี่ไปเรื่อยแล้วผมเจอแมปชนกันเนี่ยรถรางผมจะไปต่อได้ไหมโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยคือเราเกิดคำถามหรือปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนาะโอเคต้องมาดูกันนะครับทุกคนเราจะต้องขี่ไปเรื่อยเนาะโดยที่เราเนี่ยห้ามตายระหว่างทางไม่งั้นเนี่ยคือไปเริ่มใหม่อีกแล้วโอ้ยทางตรงนี้เอ้ยเป็นอุโมงค์แฮะไปต่อดีกว่าครับแม่ไปไปอย่าเร็วเกินไปเนาะเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยคือหลุดโค้งตายแน่นอนเนาะตรงนี้เป็นอะไรอ่ะแม่มันคล้ายๆกับเป็นร่องอะไรบางอย่างอ่ะโอ้โหคนทำแบบนี้ก็สร้างสรรค์มากเลยเนาะมีหลายไบโอมมากเลยครับทุกคนหูยบางอันเป็นหินบ้างบางอันเป็นหิมะบ้างบางอันเป็นทะเลทรายบ้างบางอันเป็นพื้นหญ้าบ้างและบางอันเนี่ยก็เป็นป่าป่านี่คือดูน่ากลัวมากเวลากลางคืนคือแบบขี่รถล่างไปเนี่ยโอ้โหตัวสั่นดิ๊กเลยกลัวว่ามันจะมีตัวอะไรโผล่มาโอ้โหพูดถึงจะบ้าตายด้านหน้าเนี่ยมีป่าซะแล้วโอ้โหจะไม่กล้าเข้าไปเลยแฮะมันไม่มีตัวอะไรหรอกลูกโอ้ยอย่าไปกลัวเลยเกมนี้เนี่ยเขาให้เราเนี่ย
ระแวงกับการตกรางมากกว่าไม่น่าจะให้เราเนี่ยกลัวอะไรทั้งสิ้นเนาะโอเคครับแม่ผมจะไม่กลัวอะไรแล้วผมจะกลัวแค่ตกรางอย่างเดียวเอ้ยต้นไม้ทุกคนรอบนี้ต้นไม้ไม่ใช่ต้นสนเนาะมันเป็นต้นคล้ายๆกับต้นบุญไซอ่ะทุกคนงงต้นบุญไซคืออะไรไม่รู้เหมือนกันทุกคนเอาเป็นว่าไปเสิร์ชใน Google เอาเองเนาะโหแม่ครับมีทางแยกอีกแล้วอ่ะทางด้านหน้าเป็นทางหิมะทางด้านขวาเป็นป่าผีสิงเออไม่เอาผมไม่อยากไปทางขวาอยากไปทางด้านหน้าโอเคทางด้านหน้าก็ทางด้านหน้าโหลูกมันก็แค่ต้นไม้ตายเองต้นไม้ตายแหละน่ากลัวผมไม่ชอบต้นไม้ตายอ่ะมันน่ากลัวแม่อยากจะขับรถล้างแล้วก็ชิ่งไปไวๆเลยแต่ทำไม่ได้อ่ะไม่งั้นคือตกล้างแน่นอนโอเคบางช็อตเนี่ยคือถ้าไฟอาจจะหยุดแล้วก็ทำการถ่ายรูปนะครับทุกคนคือไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันก็น่าถ่ายบางจุดอะแต่แม่ครับนี่มันกลางคืนนะแม่ถ่ายทำไมอะมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันเห็นแค่ทางที่มันมีไฟส่องอะเป็นไฟส่องที่แบบอย่ามีเลยอะเฮ้ยแต่แม่ครับตรงนี้มีไฟอะอุ้ยทุกคนตรงนี้มีไฟอุ้ยสวยนะเนี่ยตรงนี้น่าถ่ายมากถ่ายดีกว่าแม่ครับอย่านะอย่าระวังถ้าเกิดแม่ถ่ายแล้วมันเป็นทางชันขึ้นแบบนี้แม่ครับแม่หยุดแล้วเดี๋ยวรถมันถอยหลังขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะเราเคยตายไปแล้วจะไม่ได้เหรอเฮ้ยว่าจะหยุดได้โถเอ้ยโอเคแม่ขอโทษลูกแต่เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นทางที่เป็นร่องพอดีแม่ก็เลยแบบหยุดถ่ายไว้ก่อนแม่อย่าประมาทสิครับโอ้โหทางหน้าเนี่ยคืออีกยาวไกลนะครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยอาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะถ้ามันเป็นแบบที่แนวแบบเล่นได้เรื่อยๆทุกคนต่อไปก็จะเล่นยาวๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละคนดูเบื่อตายสิครับแม่ไอ้แม่ครับแม่มันจะถอยหลังไหมถอยหลังเฮ้ยขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่แม่ครับมันขึ้นไม่ได้อะเดี๋ยวถ้างั้นคือต้องถอยหลังกันไปช้าๆแม่ระวังอย่างนี้ขึ้นไปขึ้นไปโหสุดยอดไปเลยครับแม่โหแม่ทำให้ผมรอดตายฮะทางทุกทางที่เราต้องไปเนี่ยเป็นป่าหมดเลยเอ้ยเลือกไม่ได้ฮะไปทางนี้ก็ได้วะทางตรงนะครับทางตรงรอบนี้เนี่ยคือเราไปทางตรงยาวไปทุกคนแต่จะว่าไปนะทางแต่ละทางเนี่ยแต่รอบมันก็ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วอะมันก็โหลดใหม่มาเรื่อยๆอะแต่จะว่าไปนะครับแม่ทำไมอุโมงค์มาถึงได้น่ากลัวแบบนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนอุโมงค์คือน่ากลัวจริงเอ้ยรีบออกไปจากอุโมงค์เถอะโอเคหายหวังไปจะบอกว่าอุโมงค์น่ากลัวชะมัดเลยตอนนี้คือเราก็มาอยู่ในแดนหิมะนะครับทุกคนกับหินโปร่งแสงผมก็ไม่เข้าใจแฮะว่าเขาใช้อธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรกันตรงนี้รอแมปมันโหลดก่อนนะครับทุกคนโหลดได้ยังเนี่ยโอเคมาแล้วครับแม่เอ้ยแม่ครับตรงนี้มันทางอะไรอะโอ้โหทุกคนใหญ่โคตรมันเป็นเหมือนกับภูเขาอะเนาะภูเขาสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงให้เรารอดไปบรรยากาศแบบนี้เนี่ยวังเวงที่สุดเลยครับแม่เฮ้ยโอ้โหทางหน้าคือแบบอีกยาวไกลอะแม่ครับมันจะไปสุดที่ตรงไหนเนี่ยมันไกลชะมัดญาติเลยอะเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนไอ้ทางที่เราเห็นเมื่อกี้มันเหมือนจะไม่ใช่ทางที่แบบมันเป็นทางที่ต่อจากทางเรานะมันเหมือนเป็นทางที่แบบมาจากทางอีกทางนึงอะที่ต้องมาจากทางแยกอื่นอะโอ้โหทุกคนดูความอลังการแบบนี้คือคุณไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าคุณจะไปที่ไหนนะครับทุกคนแล้วผมติดอะไรเนี่ยครับแม่ลูกไม่ได้ติดแม่แค่แวะถ่ายรูปเฉยโหแม่ครับทำผมตกใจหมดเลยนึกว่ารถรางมันจะบั๊กแล้วไม่รถรางลูกไม่บั๊กหรอกรถรางเราจะเสียหรือว่าเราต้องไปเริ่มใหม่ก็ต่อเมื่อเราแบบทำรถเราแบบตกหลอกจางอ่ะแล้วมันก็ระเบิดเป็นวิธีการเดียวครับทุกคนที่เราจะต้องไปเริ่มใหม่โอ้ยตอนนี้เนี่ยคือผมมาไกลโคตรแล้วตอนนี้เนี่ยคือเราได้ไป10พอยต์แล้วครับทุกคนโอเคพอยต์มันจะเพิ่มก็ต่อเมื่อเราเนี่ยอยู่บนรถรางจริงนะครับทุกคนโอเคโอ้แม่ครับทางด้านล่างดูดิโคตรจะหน้าหวาดเสียวโอ้แม่ครับช้านะโอเคช้าอยู่หูยหน้าหวาดเสียวที่สุดไปเลยอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมนี้ในแบบบุคคลที่1 นะครับทุกคนมุมมองบุคคลที่1ครับทุกคนลองดูแม่ครับอย่าเธอขอร้องมันน่าหวาดเสียวอะตรงไหนลูกสนุกกระตายมุมมองบุคคลที่หนึ่งเนี่ยคือสนุกจริงนะทุกคนแต่คือเราไม่รู้นะว่าเราจะเร็วหรือช้าเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นแม่ครับเล่นมุมมองบุคคลนี้ดีกว่าผมไม่อยากเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งอะมันน่ากลัวหวาดเสียวสุดไปเลยโอเคมุมมองคนนี้ก็ได้เนาะรู้สึกว่ามันจะมีทางให้เราไปต่อทุกคนโอ้โหทางขวามือเนี่ยคือน่าไปมากเลยเนาะเฮ้ยแต่ผมเสียวมันว่ามันจะกลับหลังไวเหมือนตอนครั้งก่อนที่ผมเคยโดนไปอ่ะ
ไปทางนี้ดีกว่าครับแม่โอเคไปไปไปเฮ้ยแม่ครับแม่รู้สึกว่ามันจะติดนะครับทุกคนมันติดขืบของแมปอื่นแม่ครับถอยหลังก่อนเอ้ยแย่แล้วไงครับทุกคนมันสุดแค่นี้แล้วอะแสดงว่าทางนี้เนี่ยคือไปต่อไม่ได้แล้วเนาะต้องไปทางนี้อะฮึบขอสับคันโยกหน่อยละกันไปทางนี้นะครับทุกคนไปทางนี้ทางนู้นไปไม่ได้เราก็ไปทางนี้นะครับทุกคนไปเฮ้ยแม่ครับทางนี้น่าไปจังเลยอะผมอยากขึ้นเนินเวียนนั่นอะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ทางเดียวกันเนาะแม่ครับมันคนละแยกกันอ้าแม่เอ้าชิบหายแล้วไงทุกคนรถตกละรถตกรถตกรางจนได้โหแย่แล้วแม่ครับตกรางจนได้อ่ะรู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันจะขวางไม่ให้เราไปนะทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าไปว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าเนาะตอนนี้เนี่ยคือเราก็มาไกลแล้วแหละรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เนาะรถไฟทางนี้เนี่ยก็จะติดขืบของทางที่เราอยู่เหมือนกันโอเคแม่ครับผมว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าคลิปมันน่าจะนานเกินไปนะ31นาทีกว่าแล้วอะโอเคครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยก็ขอจบคลิปลงเพียงนี้เนาะเพราะว่าคลิปเนี่ยมันเริ่มนานเกินไปละโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยถ้าใครก็ทำการทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนผมไปละบ๊ายบายครับเฮ้ยๆๆนี่ทุกคนกด Subscribe ผมยังอ่ะยังไม่กดใช่ไหมอ่ะถ้างั้นก็ฝากรบกวนไปกดให้หน่อยเถิดนะครับนะผมขอถือว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่ของผมแล้วก็ผมด้วยโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ยังมีวิดีโออีกมากมายนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยอยากมีอะไรแบบว่าพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาสนทนากันได้นะครับทุกคนลิงก์ Discord เนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับทุกคนผมไปละ